สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสแลชสปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับผมนะวันนี้นะครับเรามีม็อดมาฝากคุณผู้ชมนะครับผมนะก็ม็อดนี้มีชื่อว่าอะไรม็อดนี้มีชื่อว่า Elebus นะครับทำไมชื่อม็อดมันแปลกๆนะครับผมม็อดนี้มีชื่อว่า Elebus ม็อดนะครับผมนะก็ม็อดนี้นะครับเป็นม็อดยังไงดีอะเป็นม็อดที่แบบว่ามีทั้งไอเทมใหม่ๆชุดเกราะใหม่ๆสิ่งมีชีวิตใหม่ๆแล้วก็ไบโอมใหม่ๆประมาณนั้นนะครับมันจะมีเอาง่ายๆคือมันเยอะอะครับผมเออเอาเป็นว่ามันเยอะครับมันมีหมดเลยอะคือมีทั้งสิ่งมีชีวิตใหม่ๆมีไอเทมใหม่ๆชุดเกราะใหม่ๆไบโอมใหม่ๆอาหารใหม่ๆนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากนะครับโอเคนะมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วสิ่งมีชีวิตมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะครับผมโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไป นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูของกันในกล่องเลยนะครับผมปึ๊บโอเคนะครับก็จะมีของประมาณนี้นะครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้ครับมีเยอะกว่านี้มากนะครับแต่ผมคงหยิบมาให้คุณผู้ชมดูคงไม่หมดนะครับมันเยอะเกินนะก็มีแค่นี้แหละครับโอเคนะก็ดูแค่นี้ไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับก็จะมีชุดเกราะนะมีอาหารมีดาบมีอุปกรณ์ธนูแล้วก็สิ่งมีชีวิตนะครับมันเยอะกว่านี้แหละนะครับผมโอเคนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดเกราะกันเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะโอเคนะครับอันนี้ชุดเกราะเจสนะครับผมเป็นชุดเกราะอะไรวะใส่แล้วเป็นไงเดี๋ยวดูก่อนนะครับใส่แล้วมันแบบยังไงวะเฮ้ยใส่แล้วมองไม่เห็นเลยนะแบบดูตาเดี๋ยวครับตามีโผล่มาแค่นั้นเองนะเราต้องหาอะไรมาทดลองแล้วอย่างเงี้ยนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับผมเป็นพวกขวานพวกที่ขุดพวกพลั่วนะครับเดี๋ยวลองใช้ดูซิว่าประสิทธิภาพมันเนี่ยมันจะรุนแรงหรือเปล่ามันจะดีหรือเปล่าโอ้มีคนพังด้วยก็เร็วก็ขุดเร็วนะเออก็ใช้ได้เดี๋ยวลองแล้วขวานไม้อ่ะเอ้ไม่ใช่ขวานไม้ดิขวานเออก็ขุดเร็วดีนะครับตัดไม้เร็วอยู่อ่ะใช้ได้นะโอเคนี่ครับก็วิธีการคราฟนะครับใครอยากรู้ก็ไปโหลดม็อดคราฟติ้งไกด์เอาครับหรือว่าถ้าไม่มีคราฟติ้งไกด์ก็ไปหาดูในเว็บก็ได้มันน่าจะมีแหละนะครับนะม็อดนี้เป็นของเวอร์ชั่น 1.12.2 นะครับใครอยากเล่นผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปละกันนะครับผมนี่ฮะก็ถือว่าขุดเร็วใช้ได้นะที่ขุดเนี่ยครับขวานตัดไม้อ่ะนะโอเคเดี๋ยวมาดูพิกแอคดีกว่าพิกแอคเดี๋ยวต้องเกมโหมดแล้วตอนเนี้ยมันต้องเกมโหมดแล้วเอาเวนผมหยิบผิดนี่ว่ะเดี๋ยวเนี่ยฮะผมบอกแล้วว่ามันมีเยอะกว่าที่คุณคิดโอ้โหดูนะเดี๋ยวดูทีละอย่างก่อนที่ขุดใช่ไหมที่ขุดมีเดี๋ยวผมเอาออฟซิเดียนบล็อกเอ้ยผิดอันบล็อกเพชรบล็อกทองอะไรวะบล็อกทองบล็อกไอรอนแล้วก็บล็อกหินธรรมดานะครับลองเรียงกันไปดิจะดูดิประสิทธิภาพมันอ่ะมันจะโหดร้ายแค่ไหนครับผมเลี้ยงโอเคประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราเอาซอมบี้มาได้ไหมซอมบี้หมูทดสอบประสิทธิภาพก่อนไงเออโอเคมาโอ้ขุดเร็วมากดูฟึบฟึบฟึบดูดีว่าออฟซิเดียนจะขุดเร็วหรือไม่ไม่เร็วนี่หว่าปกตินะครับรู้สึกว่าที่ขุดนี้มันจะ
รู้สึกว่าประสิทธิภาพมันเนี่ยมันจะพอๆกับที่ขุดเพชรเลยนะถ้าผมดูทรงอะนะเดี๋ยวลองวางใหม่ดิอ่ะฟึบ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 เดี๋ยวเสกที่ขุดเพชรมาก่อนนะครับไมค์ครับไดมอนด์พิกแอคชึบอ่ะพอๆกันป่ะผมว่ามันพอๆกันนะเว้ยดูดิฟึบพอๆกันป่าววะหรือว่ามันเร็วกว่าอ๋อน่าจะเร็วกว่านิดนึงมั้งเดี๋ยวลองใหม่ดิฟึบหรือว่ามันเท่ากันวะผมก็งงนะฟึบผมว่ามันก็พอๆกันนะเดี๋ยวลองขุดดินะน่าจะพอๆกันมั้งเออน่าจะพอๆกันแหละผมว่าความเร็วมันในการขุดเนี่ยมันพอๆกันเลยนี่ที่ขุดเพชรใช่ไหมเนี่ยเหมือนกันเลยนะคือบล็อกออฟซิเดียนมันจะค่อยๆแตกพร้อมกันนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูดาบดีกว่าเว้ยออฟซิเดียนปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละนะโอเคเดี๋ยวมาดูดาบดีกว่าครับไอ้เพ็กเซลคืออะไรวะเป็นอาวุธเหรอดูดีว่าดาบมันโหดป่าวะให้มันตีเราดิดาเมจเท่าไหร่วะดาเมจ6ใช่ไหมนี่ครับผมว่าดาเมจเอ้ดาบเพชรมันดาเมจเท่าไหร่นะดาเมจ7ป่ะอันนี้ดาเมจ6ใช่ไหมใช่ป่ะดาเมจ6ดาเมจเหรอผมว่าของชุดนี้นะเอ้ไม่ดิไม่มันมีอะไรเนี่ยเบนออนเฮดบอก1อาร์เมอร์ท็อตเน็ตอะไรเนี่ยบอก2อาร์เมอร์บอก7อาร์เมอร์อันนี้ก็เป็นไอ้นี่ใช่ไหมที่ทำฟาร์มที่ทำฟาร์มพิกส์ไอ้นี่มันคืออะไรวะอ๋ออันนี้เดี๋ยวแพ็กเซลใช่ไหมมันรู้สึกว่ามันจะขุดได้ทุกอย่างนะใช่อันนี้มันน่าจะขุดได้ทุกอย่างครับคือขุดดินก็ได้ตัดไม้ก็ได้แล้วก็ขุดบล็อกก็น่าจะได้นะครับดูทรงแล้วเนี่ยใช่แน่นอน 100% ใช่ป่ะใช่ด้วยครับขุดบล็อกได้นะแพ็กเซลนะครับเสริมมาหน่อยนิดนึงนะฮะแต่ขุดออฟซิเดียนไม่ได้นะครับดูทรงแล้วนะโอเคเดี๋ยวถอดดีกว่าโอเคเดี๋ยวมาดูชุดนี่ดีกว่าไลโน่ไลโน่ไปดูดิว่ามีเอฟเฟกต์เปล่าไม่มีใช่ไหมเอ้ยแต่มันเท่ว่ะใส่แล้วดูเท่นะครับดูดิหมวกมันเท่นะครับดูหมวกมันเท่นะเว้ยธรรมดาที่ไหนล่ะนะโอเคมาเดี๋ยวอุปกรณ์พวกนี้เก็บดีกว่านะครับเรารีวิวไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาให้ดูอาวุธสุดติ่งพวกนี้ดีกว่าเนี่ยพวกนี้นะครับคุณผู้ชมยังไม่เคยเห็นนะเด้นะโอเคนะครับมา Band of Animation อันนี้จะเป็นคาถาที่ทำให้บล็อกเนี่ยมีชีวิตนะครับผมเนี่ยดูเฮ้ยเห็นไหมมันจะนูนขึ้นมาเว้ยเป็น4Dแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยมันจะมีชีวิตนะครับเอ้ยมันขึ้นมาแล้วโอ้นี่มันปีศาจนี่มันทำอะไรเราปะวะมันเป็นบล็อกมีชีวิตนะครับแต่มันไม่ทำร้ายเราหรอวะดูนี่ฮะมันจะเป็นโอ้โหเห็นแล้วขยะแขยงมากนะครับดูดิออฟซิเดียนนี่ก็เป็นเพราะว่าทุกบล็อกใน Minecraft เนี่ยจะมีชีวิตนะถ้าเกิดว่าเราใช้คาถาเนี่ยคลิกขวานะครับเนี่ย Right click block to animate them นะครับโอ้โหแม้แต่พุ่มไม้มันก็ไม่เว้นนะครับแม้แต่หญ้าไม่ใช่พุ่มไม้หญ้าไม่ใช่พุ่มไม้บ้าเนี่ยแม้แต่พุ่มไม้มันก็ไม่เว้นไอ้กล่องคราฟแม่งก็ไม่เว้นเว้ยเท่ไม่ธรรมดาจริงครับคุณผู้ชมครับทุกบล็อกเนี่ยคือจะมีชีวิตหมดเลยเดี๋ยวผมขอลองบล็อกทุกบล็อกเลยไม่ถูกบล็อกดิเอาบล็อกเลยดีอะแจ็คโอเลนเทนก็มีชีวิตครับแล้วก็มีแสงไฟจริงๆฮะคุณผู้ชมครับอะไรมันจะ Amazing ขนาดนั้นเนี่ยดูดิโกสโตนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีชีวิตนะเว้ยดูดิเนี่ยครับดูแต่ว่ามันไม่ทำร้ายเราปะแล้วมันมามุมอะไรกับตรงนี้วะ
ันเป็นอะไรกับซอมบี้หรือเปล่านะครับดูดิคือถ้ามันเดินไปไหนเนี่ยมันก็จะมีแสงสว่างนะครับแสงสว่างในตัวนะถือว่าสุดยอดครับบอสนี้ถือว่าสุดยอดนะครับโอเคมาของชิ้นต่อมาครับเป็นแวฟซอสนะครับแวฟซอสเป็นดาบพึ่งนะครับผมเป็นดาบพึ่งนะดาเมจ10ใช่ไหมดาเมจ10เดี๋ยวลองดิมันโอ้ตีติดพิษโอ้ยอ๋อถ้าไอ้พวกนี้ถ้าไอ้บล็อกพวกนี้ตายนะครับมันก็จะดรอปบล็อกนั้นมาอย่างเช่นออฟซิเดียนใช่ไหมถ้าเราฆ่ามันตายปุ๊บโอ้ทำไมมันโอเคถ้ามันตายมันก็จะดรอปบล็อกนั้นออกมานะครับเนี่ยดูเนี่ยครับเอาบล็อกอะไรทำไมทิกเจอร์ไม่มีวะอ๋อนี่ครับมันเป็นก็จะบล็อกมั้งดรอปแจ็คออเรนเทนมานะครับแล้วมันตามผมมาทำไมวะมันตามซอมบี้หรืออะไรมาโอเคนี่ฮะมันจะตามผมทำไมไปนี่นะครับผมรู้สึกว่าดาบนี้ตีจะติดสถานะด้วยนะเอ้ยนี่ไงนะเอ้ยเดี๋ยวโอเคตายแล้วนะครับต้องติดสถานะด้วยนะสถานะอะไรวะสถานะผมเห็นอยู่เมื่อกี้มันสถานะอะไรวะเป็นดาบพึ่งนะครับดาเมจ10นะโอเคมาของชิ้นต่อมาครับก็จะเป็น maximum speed bow ครับอันนี้ดูจากชื่อน่าจะเป็นธนูที่รัวๆแน่นอนนะโหดูครับดูนุ่นนี่สิฮะว้าวดูนี่สิดาเมจเท่าไหร่ไม่มีบอกแต่เป็นธนูที่รัวยิงรัวมากครับดูโอ้โห 7K ยิงโคตรรัวเลยนะฮะสุดยอดไปเลยยิงอย่างกับปืนกลเลยนะครับนะสำหรับ Maximum Speed Bow นะครับโอเคชิ้นต่อมาครับเป็น Wither Web Slinger ครับอันนี้เป็นปืนยิงใจแมงมุมนะครับอ้าวทำไมยิงไม่ได้วะ Can Shoot Web อ๋อเราต้องมีใยบางมุมใช่ไหมเดี๋ยวเสกมาหนึ่งเอาสัก64แล้วกันนี่ครับเมละนี่ละวูเอ้ยเดี๋ยวยิงใส่ตัวเองทำไมแหมตลกแล้วน้องอย่ารอเล่นกับเส้นประสาทนะเว้ยนะครับผมนี่ฮะคือถ้าเรายิงใส่ศัตรูตัวไหนศัตรูตัวนั้นก็จะติดสถานะวิทเทอร์นะครับเดี๋ยวลองยิงใส่มันดูปึ๊บถ้ามันยิงไม่โดนตัวมันเลยวะนี่ไงมันติดแล้วเว้ยตายไปได้พวกนี่ไงตายไปดิตายเกิดมาทำไมไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเรากินนี่ก่อนโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นปืนยิงใยแมงมุมนะครับผมยิงแล้วติดสถานะวิเทอร์นะเป็นใยแมงมุมสีดำนะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่เป็นธรรมดานะอันนี้ยิงแล้วไม่ติดสถานะอะไรทั้งนั้นนะครับนะครับผมเนี่ยมันจะไม่ติดสถานะนะครับผมโอเคชิ้นต่อมาครับเป็น Quake Hammer นะครับอันนี้น่าจะเป็นค้อนแผ่นดินไหวป่าววะไม่รู้ล่ะเดาเอาตีมก่อนโอเคโฮไลท์เมาส์บัตตันทูชาร์จอัพเดี๋ยวเอ้ยนี่ไงนี่ขวานใหญ่ขึ้นเว้ยเห็นไหมแล้วไงต่อครับชาร์จอัพสนิคแอดไลท์คลิกออนเดอะท็อปออฟบ็อกซ์ทูยูสยัดเคชาร์จมันชาร์จก่อนแล้วก็ยัดเคโคตรเท่นะครับอันนี้ก็จะเป็นขวานเควกนะครับเควกแฮมเมอร์นะใช้สกิลฟึบนี่ครับผมนะโอเคนะตัวต่อมาครับอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรวะไฟชาร์จอ๋อสกอร์เปียนปินเซอร์รู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรวะไฟชาร์จเดี๋ยวเสียงมันหนึ่งอ๋อเป็นที่มันเป็นอะไรวะเหมือนเป็นถุงมือยิงไฟป่ะวะนะครับน่าจะใช่แหละเพราะว่าโหแต่มันยิงโหมากนะดูเพราะว่ามันเขียนว่าเลยเนี่ย can shoot ไฟชาร์จ if in your inventory นะครับโอเคมาชิ้นต่อมาครับเป็น Staff of Gaia นะครับเป็นไงวะ
ช้ไงวะฮัลโหลอันนี้ใช้ไงอ่ะมันคืออะไรอ้าวรู้สึกจะใช้ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราให้ดูไปหมดแล้วใช่ไหมอาวุธอ่ะเหลือนี่เหลืออาหารนี่เหลืออาหารการกินนะครับแล้วก็พวกนี้นะเนี่ยอันนี้กินแล้วเป็นไงเป็นน้ำผึ้งนะเอ้ยสมูทตี้เนี่ยว่ะไม่ใช่น้ำผึ้งอันนี้เป็นน้ำผึ้งนะครับซิดดี้ก็goodness smoothie อ่ะกินแล้วโอ้กินแล้วว่องไวนะครับกินแล้วว่องไวนี่ฮะจะมีสถานะ haste ใช่มั้ย haste นะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาถังนมมาดิถังนมโอเคลบล้างไปก่อนโอเคอันนี้ก็จะเป็น hot baby smoothie อันนี้กินแล้วหัวร้อนป่าววะคือถ้ากินเนี่ยมันจะได้รับเอฟเฟคสเตน2นะครับโอ้ร้อนด้วยแล้วก็นี่ด้วยว่ะเดี๋ยวน้ำไปหาน้ำก่อนตรงนี้โอเคนี่ครับสเตน2นะโอเคชิ้นต่อมาก็จะเป็น regeneration นะครับ3เลยนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮิวอันนี้เป็นไลฟ์บัตรเหรอกินได้ใช่ไหมกินเพิ่มเลือดหรือไงวะใช่ป่ะวะฮิวยัวสมอลอะเมาท์เวนคอนซูมฮาร์ดเบอร์รี่เหมือนกันป่ะวะ2อันเนี้ยกินแล้วมันจะแบบเพิ่มเลือดนะครับใช่ป่ะน่าจะใช่ละมั้งเดี๋ยวกินนี่ดิกินดูดิถ้าป่ะวะเออกินแล้วเพิ่มเลือดนะครับเดี๋ยวลองเลือดลดเยอะๆดิอ่ะลดเยอะๆอ่ะนี่ฮะอ๋อนี่กินแล้วเลือดมันจะเพิ่มทีละครึ่งหัวใจใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยอาจจะเพิ่มมาอ่ะมันก็เพิ่มครึ่งหัวใจเหมือนกันเหรอวะอ๋อโอเครู้สึกว่ามันจะมีอยู่2อย่างนี่แล้วมั้งที่กินแล้วมันจะเพิ่มหัวใจมาครึ่งหนึ่งนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมให้ดูสิ่งมีชีวิตดีกว่าครับนะโอเคก็อย่างที่บอกครับว่ามันมีเยอะกว่านี้จริงๆแล้วอ่ะนะโอเคเยอะแค่ไหนถามใจเธอดูนี่ครับอันนี้คือบล็อกนะพวกบล็อกโอ้โหมีแร่ด้วยเยอะนะครับโอ้โหเยอะจริงนะครับผมอันนี้อีกอ่ะเป็นไอเทมนะครับเป็นพวกวัตถุดุงวัตถุดิบนะครับเนี่ยเอาอาหารมีหินตีบวกด้วยเนี่ยเวสต์โตนนะครับเนี่ยเนี่ยเยอะนะครับแต่ผมคงให้ดูไม่หมดจริงๆอ่ะนะถ้าอยากรู้ก็โหลดมาเล่นกันดูนะครับผมถ้าอยากรู้จริงๆนะโอเคมาดูสิ่งมีชีวิตกันดีกว่านะครับนี่ตัวแรกครับสกายโทสเหรอโอ้เป็นแมงมุมนะครับโอ้แมงมุมแบ็กวิดโดเป็นแมงมุมอีกแล้วโอ้โกวอร์มวูดนั่งเห็นแล้วขนลุกเลยเนี่ยนะครับแล้วเอ้ยมันมีเสียงด้วยนะเราฟังเสียงดิเสียงแบบโอ้เสียงมันแบบวูวูเสียงมันสักยังไงไม่รู้ครับโอ้แม่งตัวใหญ่มากมันเป็นมอสแมลงก็เรียกอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแมลงทั้งหมดนะครับเนี่ยตะขาบเนี่ยเซนติเพดเนี่ยนะครับตะขาบไฟเหรอวะแล้วใครเขาเด้งแชทมาวะเนี่ยฮัลโหลบีเทิลลาวาเวฟอันนี้เป็นผึ้งนะครับอันนี้ผึ้งนะอ้าวแล้วมันกัดกันเองด้วยเหรอวะเดี๋ยวอ๋ออันนี้มันเป็นหนอนใช่ไหมมันเป็นหนอนนะครับโอ้ผึ้งตัวเบลเลอร์โอ้โหผึ้งแม่งตัวใหญ่มากเดี๋ยวปิดเสียงมาหนึ่งโอเคโอ้พึ่งแม่งตัวบาลักเลยฮะถึกตัวแม่งโคตรใหญ่อะเนี่ยครับบอมบาเดียนบิทเทิลลาวาเป็นระเบิดหรือไงมันจะกัดกันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยครับมันจะกัดกันเองอะโอ้แต่พึ่งแม่งตัวใหญ่จี๊ตัวใหญ่มากครับเนี่ยไฟแอนอันนี้เป็นมดคันไฟครับมดคันไฟนะเห็นมดแดงอ่ะเป็นมดแดงอ่ะมดคันไฟครับนั่นแหละน้องๆ น่าจะรู้จักน่าจะโดนกัดบ่อยนะโอ้ผมเห็นแล้วผมขนลุกเลยอ่ะตัวมันแบบโอ้ยตัวมันใหญ่อ่ะมันไม่ได้ตัวใหญ่ดิเอ้ยแต่ดูงี้ก็ตัวใหญ่นะมดบ้าเลยตัวมันใหญ่มากแล้วโอ้โหแล้วตูดมันแบบเรืองแสงอ่ะใช่ไหมเนี่ยสีส้มเนี่ยโหเห็นแล้วแบบเห็นแล้วขนลุกเลยนะฮะโอเคนะ
ตัวต่อมาก็จะเป็นอะไรเนี่ยเป็นแมลงเป็นหนอนหนอนกระดึบกระดึบหนอนชาเขียวไททันบิทเทิลนี่น่ะตัวใหญ่โอ้โหตัวแม่งบลักเลยเว้ยโอ้ยตัวแม่งบลักจริงโอ้เคลื่อนที่เร็วด้วยเว้ยนี่ครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นคู่ปรับของไอ้พึ่งพวกนี้เปล่าไม่รู้อะลาวาเว็บสไปเดอร์อันนี้เป็นแมงมุมไฟนะครับผมแมงมุมไฟนะตัวใหญ่ด้วยนะครับแมงมุมไฟนะโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นตะกั่วแตนเหรอวะทำไมหน้าเป็นกันวะตะกั่วแตนนะครับโอเคตัวต่อมาครับนี่ตัวสุดท้ายแล้วเป็นแอนเลียนโอเวอร์ลอร์ดครับอันนี้เป็นบอสนะเป็นบอสในบอสนี้นะครับนี่ฮะตัวแม่งบลักเลยอะนะครับเดี๋ยวลองฆ่ามันดิฆ่ามันเลยแล้วยิงมันไม่เข้าด้วยนะฮะต้องใช้ดาบเหรอดาบต้องเป็นดาบครับตีเข้าแน่นอนแต่ถ้าเป็นพวกธนูพวกอะไรเนี่ยไม่เข้านะครับโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับมอดอีเลบัสนะครับผมนะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคใครอยากเล่นมอดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปนะครับผมนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ